ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะงงทั้งโซเชียลหนิงให้กำลังใจดีเจมะตูมด้วยคำนี้หมายความว่าอะไรจากกรณีที่พิธีกรมากความสามารถอย่างดีเจมะตูมประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวยอมรับว่าติดเชื้อโควิดและต่อมาได้เข้ารับการรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นการติดเชื้อจากเพื่อนที่มาร่วมงานวันเกิดตนในวันที่9มกราคมและเมื่อมะตูมได้เคลื่อนไหวทำลายหรืออะไรในช่วงนี้ผ่านอินสตาแกรมแน่นอนค่ะเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากแต่ในกรณีที่นักแสดงอย่างหนิงปณิตาเข้ามาให้กำลังใจแต่มีเม้นหนึ่งคอมเมนต์ให้กำลังใจว่ากอดสิ่งที่มะตูมทำคือเจ๋งมากให้กำลังใจตัวเองเยอะๆซึ่งเมื่อเจอคำว่าเจ๋งมากชาวเน็ตต่างพากันสงสัยอะไรคือเจ๋งหมายความว่าอะไรจนเป็นเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กระหน่ำโซเชียลเช่นเจ๋งจริงครับจัดปาร์ตี้พากันติดโควิดกระจายสุดยอดจริงๆและเจ๋งมากค่ะซูเปอร์สเปรดเดอร์ไหมงงเอาอะไรมาเจ๋งคะและเจ๋งตรงที่เป็นคนของสังคมแทนที่จะเป็นตัวอย่างเจ๋งกับคนที่ไร้จิตสำนึกเนี่ยนะสังคมควรแบนคนใดคนหนึ่งในวงการที่ไร้จิตสำนึกนะซึ่งอย่างไรก็ตามคำพูดนี้หมายความว่าอะไรก็ต้องรอทางด้านสาวหนิงมาชี้แจงอีกทีแล้วล่ะค่ะ